อนนี้ก็เข้าไปในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ตั้งแต่ปี2009นะก็เติบโตมา 4-5 ปีแล้วนะฮะทีนี้ธุรกิจของเราเนี่ยก็เติบโตมาตลอดนะก็เพิ่มสินค้านะฮะแต่ไม่ได้เพิ่มสินค้าแบบรวดเร็วว่าเยอะแยะอะไรนะแต่ค่อยๆเพิ่มเพราะว่าทางเราเองค่อนข้างที่จะคัดสรรนะฮะเอาสินค้าที่ดีแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่ดีเนี่ยมาทำนะฮะถึงแม้ว่ามาแล้วอาจจะยังค่อยๆไปนะฮะไม่ได้โตแบบพรวดพราดนะฮะแต่ก็มีศักยภาพในการเติบโตตลอดนะฮะขณะเดียวกันสินค้าเดิมที่มีอยู่เนี่ยก็เติบโตนะฮะยังคงไว้อยู่นะฮะซึ่งสามารถที่จะทำเติบโตได้ทุกๆเมื่อและโดยรวมแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยก็จะมีโตประมาณ 18-25% ต่อทุกปียอดขายนะฮะซึ่งผลประกอบการอย่างนี้เนี่ยก็ถึงแม้ภาวะของเศรษฐกิจก็จะมีจุดชะงักไปบ้างอะไรเงี้ยแต่สินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคของเราเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนอะไรก็ยังไปได้ดีผลประกอบการก็ยังเติบโตต่อเนื่องรวมทั้งบริษัทในเครือที่ร่วมทุนกันนะฮะเขาก็มีการส่งออกที่ดีนะฮะมีการลงทุนทุกปีนะฮะเมืองไทยตอนนี้ผมว่าเนื้อหอมนะฮะเป็นที่สนใจของต่างชาติที่อยากจะมาขยายการลงทุนที่นี่นะฮะเพราะว่าด้วยศักยภาพการทำงานของเราเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้แพ้ใครในอาเซียนนะฮะและเขายังคิดด้วยว่าที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นแหล่งลงทุนและก็การขยายงานที่ดีของเราจากนี้ไปโดยเฉพาะปีหน้านี้เอ็นซีก่อนที่ว่าเราจะเดินแบบก้าวไปสู่เส้นทางนะครับก็คงประ